ถ้าพรุ่งนี้ต้องตายจริงๆใช่ไหมครับก็คงอยากไปแบบไม่ต้องทรมานนะฮะจริงๆเรื่องนี้ก็เคยคุยกับชิงๆไว้แล้วเหมือนกันว่าขอให้แบบไม่ต้องเลยไม่ว่าจะเป็นพวกปั๊มหัวใจต่อท่ออะไรแบบนี้ครับอยากจะไปแบบสงบๆแล้วงานศพล่ะคะงานศพนี่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มันได้ทำหน้าที่ของงานศพจริงๆนะครับคือคนที่มางานเนี่ยไม่ต้องคิดถึงผมก็ได้นะครับแต่ว่าอยากให้เขาคิดถึงตัวเขาเองคิดถึงคนที่เขารักคิดถึงความฝันที่ยังไม่ได้ทำเรื่องที่ยังแบบติดค้างคาใจอยู่อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าคนที่เขายังไม่ได้ขอโทษคิดว่านี่เป็นประโยชน์ของการได้มางานศพอะครับในงานนี้พี่เอ๋อยากให้มีอะไรพิเศษอีกไหมคะอยากให้งานมันเรียบง่ายที่สุดนะครับไม่ต้องมีพวกดอกไม้มาประดับตกแต่งอะไรเป็นโลงไม้เรียบๆธรรมดาธรรมดาเลยครับถ้าจะมีอะไรพิเศษก็อยากชวนทุกคนนะครับให้หยิบหนังสือที่ตัวเองชอบติดมือกันมาสักคนละเล่มเอามาวางไว้รวมกับหนังสือของผมก็เอาไปบริจาคกันต่อส่วนพวงหรีดดอกไม้ไม่ต้องก็ได้นะครับไม่อยากจะให้สิ้นเปลืองกันแล้วมีดีเทลอย่างอื่นอีกไหมคะพิธีนี่โดยรวมก็คงจะเรียบง่ายนะฮะสวดมนต์ก็คงไม่ต้องยาวมากครับจะให้ดีก็แปลไทยด้วยได้ก็จะดีนะฮะอาจจะมีเพื่อนๆพี่ๆที่มีทัศนะเกี่ยวกับความตายที่น่าสนใจนะครับมาแบ่งปันให้กับคนที่มางานได้ฟังกันนะครับเพราะก็คงจะไม่มีโอกาสไหนที่มันจะเหมาะไปกว่านี้นะครับที่เราจะมาคุยกันเรื่องความตายเอาจริงแล้วเนี่ยงานศพมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของคนตายเท่านั้นนะครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยสุดท้ายค่ะงานนี้พี่อยากเชิญใครมาบ้างอะคะก็อยากจะเชิญทุกคนนะครับไม่ว่าจะรู้จักหรือว่าไม่รู้จักก็ตามอย่างที่บอกครับว่างานศพมันทำเพื่อคนที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าคนที่เขามางานเนี่ยได้ลองทำความรู้จักกับความตายก่อนที่เขาจะต้องตายจริงๆชีวิตที่เหลือจากนี้เนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป